ผลประกอบการของหุ้นใหญ่นะครับเร a l sector อย่างปูนซีเมนไทยครับถึงแม้ว่าตัวเลขยอดขายรายได้จะลดลงแต่กําไรยังถือว่าทําได้ดีอย่างน่าสนใจนะครับกำไรกว่า25 0 0 0กว่าล้านบาทแล้วก็มีเป้าหมายที่จะลงทุนต่อเนื่องอีกกว่า40 0 0 0ืล้านบาทนะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าปีนี้ยอดขายรวมจะเติบโตประมาณร้อยละ20จากปีก่อนหน้าครับ คุณธรรมศักดิ์เศษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปูนซีเมนไทยหรือ S.C.C. ให้ข้อมูลนะครับว่าทางบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้จากการขายรวมในปี2,567ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ20จากปีก่อนที่ทำได้499,646ล้านบาทเนื่องจากโครงการลองเซ n p ปิโตเคมีคอลของเวียดนามจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์หรือ C.O.D. ได้ในไตรมาสแรกซึ่งโครงการนี้มีคำสั่งซื้อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการรองรับความต้องการในประเทศเวียดนามนอกจากนี้ปูนซีเมนไทยคาดการรายจ่ายลงทุนสำหรับปี2567ไว้ที่ประมาณ40,000 40, ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2566ที่มีรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน38,555ล้านบาทครับจะเน้นลงทุนในธุรกิจกรีนหรือนวัตกรรมรักโลกพลังงานสะอาดและก็ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งถือว่ายังมีความต้องการและก็ยังสามารถเติบโตได้อีกมากด้วยครับ ขยับจากแผนการลงทุนปีนี้มาดูผมประกอบการของปูนซีเมนไทยในปี2566กันหน่อยครับบริษัทมี EBITDA หรือกำไรก่อนดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่54,143ล้านบาทกระแสเงินสดจ่ายอยู่ที่65,42 0ล้านบาทครับประกอบไปด้วยรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน38,555ล้านบาทจ่ายเงินปันผล8,089ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย1น3 3 6 0 6ล้านบาทและจ่ายภาษีเงินได้5,092ล้านบาทครับส่วนผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีมีรายได้จากการขาย4,99646ล้านบาทลดลงร้อยละสิจากปีก่อนสาเหตุหลักก็มาจากราคาสินค้าเคมีพัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงและการไม่รวมยอดขายของ c G Logistics ในขณะเดียวกันครับ EBITDA หรือกำไรก่อนดอกเบีย้ยภาษีค,ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงร้อยละ13จากปีก่อนมาอยู่ที่54,143ล้านบาทส่วนกำไรสุทธิทั้งปีครับเพิ่มขึ้นร้อยละจากปีก่อนมาอยู่ที่25,915ล้านบาทสาเหตุหลักๆก็คือกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งมีมูลค่ารวมอยู่ที่14,822ล้านบาทครับ แต่ว่าถ้าดูภาพรวมธุรกิจเฉพาะไตรมาสที่4ของปีที่แล้วบริษัทมีรายได้จากการขาย126,18ล้านบาทลดลงร้อยละสจากไตรมาสก่อนนะครับสาเหตุหลักก็มาจากปริมาณการขายที่ลดลงของธุรกิจเคมีคอลและก็ธุรกิจซีเมนต์และธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในขณะเดียวกันครับ EBITDA เองก็ลดลงร้อยละสจากไตรมาสก่อนครับมาอยู่ที่19,24ล้านบาท ถึงแม้ว่าไตรามาสนี้นะครับจะเป็นช่วงที่มีเงินปันผลรับอย่างไรก็ตามครับในไตรามาสนี้บริษัทมีผลขาดทุนสําหรับงวดเท่ากับ1,134ล้านบาทหลังรวมผมประกอบการของโรงงานปิตโตรเคมี LSP ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นทุนคงที่แล้วก็รวมรายการขัดทุนจากการร้อยค่าสินทรัพย์ของโรงงานซีเมนในเมียนมาด้วยครับ ถ้าหากว่าไม่รวมรายการพิเศษข้างต้นบริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินง,งานปกติอยู่ที่500กับ2ล้านบาทลดลง2,517ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้านะครับราคาหุ้นของ ACC เช้าวันนี้ยังคงที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตลาดเพิ่งเปิดเท่านั้นอยู่ที่267บาททวนครับ มาดูเรื่องของไมโครลิสซิงกันหน่อยนะครับล่าสุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก t ร i s เรตติ้งคงอันดับไว้ที่เดิมก็เป็นการตอบย้ําถึงความสามารถและก็ความพร้อมในการที่จะถ่ายถอนหุ้นกู้มูลค่า1,000กว่าล้านบาทได้ตามปกตินะครับคุณวิสารบุรณะสันติกูลครับกรรมการผู้จัดการของไมโครลิสซิงเปิดเผยเขาว่าทางทริสเรตติ้งได้ประกาศอันดับเครดิตขององค์กรไมโครมาอยู่ที่ดนะับเบิลบีนาโนมสเตเบิหรือว่าคงที่ จากเดิมอยู่ที่ดับเบิลบีบวกนะครับหนาโนมนกากตีฟหรือลบโดยทางคริสเรตติ้งเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้ว่าการปรับอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพสินทรัพย์และผลการดำเนินง,งานที่อ่อนแอลงทั้งการตั้งสํารองขาดทุนทรัพย์สินรอการขายและก็ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นด้วยครับแต่บริษัทยังคงมีฐานทุนที่แข็งแกร่งและก็แหล่งเงินทุนและก็สภาพคล่องที่เพียงพอในระดับปานกลางครับ และหลังจากที่ไมโครสามารถขยายสินเชื่อได้อย่างแข็งแกร่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับไมโครได้ชะลอการขยายสินเชื่อและหยุดการขยายสาขาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ซึ่งคาดว่าไมโครลิซิ่งจะยังคงใช้ในโยบายการขยายสินเชื่ออย่างระมัดระวังและให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์เป็นหลักและด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวครับส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ที่ลดลงและคุณภาพสินทรัพย์ของไมโครลิซิ่งอ่อนแอลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็มีสัญญาณเชิงบวกเช่นเดียวกันครับเพราะว่า NPL หรือสินทรัพย์ด้คุณภาพที่ลดลงของสินเชื่อเฉลี่ยในช่วง9เดือนแรกของปี -66 และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ NPL ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดจากการที่บริษัทนั้นได้ดําเนินการมาตรการต่างๆครับอย่างเช่นนโยบายการพริจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดและการเร่งการติดตามทวงถามหนี้ทําให้คาดว่าคุณภาพหนี้จะค่อยๆปรับปรุงดีขึ้นในระยะปานกลาง แต่คุณภาพสินทรัพย์ที่เสื่อมลงอย่างต่อเนื่องอาจจะสร้างแรงกดดันต่ออันดับเครดิตของบริษัทได้นะครับผู้บริหารของไมโครลิสซิงย้ำนะครับว่าทางบริษัทมีความแข็งแกร่งของสภาพคล่องทางการเงินโดยมีเงินสดในมือและวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เกือบ1,000ล้านบาทกระแสงเงินสดที่สม่ำเสมอจากการชำระคืนเงินกู้ทุกเดือนซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะเพียงพอต่อความต้องการสภาพคล่องในระยะสั้นถึงระยะกลางครับ นอกจากนี้เองบริษัทก็มีความยืดหยุ่นทางการเงินเนื่องจากสามารถเข้าถึงตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ได้ตามความต้องการด้านเงินทุนสำหรับไมโครนั้นมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน2567จำนวน321ล้านบาทและในเดือนตุลาคม2567จำนวน762ล้านบาทซึ่งบริษัทก็มีแผนในการไถ่ถอนหุ้นกู้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ราคาหุ้นของไมโครลิซิ่งเช้าวันนี้2บาท34สตางค์ย่อลงมาร้อยละ0.85นะครับ มาถึงเรื่องของว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Eurocreation นะครับเป็นตัวแทนนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ลักชัวรี่ระดับหรูตกแต่งบ้านนะครับล่าสุดตอนนี้ก็คือเคาะราคา IPO ออมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่หุ้นละ10บาท60สตางค์และคาดการว่า Eurocreation จะเข้าซื้อขายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดเป็นที่ปรึกษาท,ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นยูโรครีเอชันหรือใช้ชื่อย่อว่ายูโรนะครับ EURO บอกว่าหลังจากบริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญ,ญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไฟลิ่งต่อสำนักง,งานกรตโตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกล่าสุดสำนักง,งานกรตอ,อนุมัติแบบคำขอและแบบไฟลิ่งมีผลบังคับใช้แล้วครับ จึงได้กันหมดราคาเสนอขาย IPO ที่ราคา10บาท60สตางค์ต่อหุ้นโดยได้พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามาครับโดยหุ้น IPO จำนวน78ล้านหุ้นจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ31มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2567และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับสำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ยูโรครีเอชันจะนำไปใช้ลงทุนก่อสร้างโชว์รูมใหม่3แห่งรวมถึงชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างโชว์รูมใหม่และก็คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการขยายธุรกิจด้วยครับที่ปรึกษาทางการเงินย้ำนะครับว่ายูโรครีเอชันเป็นที่รู้จักมีประสบการณ์ในธุรกิจการเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งสำหรับบ้านและอาคาร แบรนด์ชั้นนําระดับลักชัวรี่จากต่างประเทศมาอย่างยาวนานครับสามารถนําเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทั้งฐานลูกค้าเดิมและก็ลูกค้าใหม่ๆได้เป็นอย่างดีจึงยังมีโอกาสและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับล่าสุดผลการดำเนินงานงวด9เดือนแรกของปี2566มีรายไดจากการขายและบริการคือ958.2ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3 3จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไร,รสุทธิ138.6ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ4 4 1จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับทางคุณเควินกัมบีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของยูโรครีเอชั่นย้ำถึงแผนการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตผ่าน4กลยุทธ์หลักนะครับ 1. คือการเจาะตลาดจากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพการขายและการทำตลาด2การขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ๆที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตอยู่อย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ต 3ครับการเพิ่มความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์และ4คือการคัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายสินค้าใหม่กลุ่มเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าทั่วไปเป็น B2C นะครับซึ่งปรับรูปแบบมาจากการทํางานที่บ้านเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ลูกค้าผู้ประกอบการที่เป็น B2B อย่างเช่นผู้พัฒนาอาคารสำนักงานโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ Mi x Use อย่างนี้เป็นต้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเยนย์ชวโวงทำเงินนะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ